สวัสดีครับคุณสุวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณเติมศักดิ์ฮะอุจนีนะฮะครับก่อนอื่นอยากให้คุณสุวัสดิ์อธิบายคำสั่งของศาลฎีกาล่าสุดที่ออกมาก่อนนะครับคุณสุวัสดิ์ครับคำสั่งศาลฎีกาล่าสุดเนี่ยนะฮะสืบเนื่องมาจากคำสั่งเมื่อวานนี้ของศาลอาญาเมื่อวานนี้ผมยื่นฎีกานะครับครับยื่นคำร้องขอให้ศาลรับรองให้เราฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและคำร้องที่3ก็คือขอปล่อยตัวชั่วคราวคุณสนธิกับพวกเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ศาลมีคำสั่งว่าส่งศาลฎีกาสั่งคือแปลว่าศาลชั้นต้นไม่สั่งนะฮะวันนี้เขาก็เลยส่งสำนวนขึ้นไปศาลฎีกาศาลฎีกาท่านก็สั่งมาบอกว่าพิเคราะห์แล้วนะคดีนี้ยังไม่มีการยื่นฎีกายังไม่มีผู้พิพากษาท่านใดรับรองให้ยื่นฎีกาได้และอัตราโทษมีอัตราโทษสูงนะเกรงว่าจะหลบหนีนั่นหมายความว่าให้เราไปดำเนินการในขั้นตอนที่ให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนี้ในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์รับรองฎีกามาก่อนเมื่อรับรองฎีกามาแล้วศาลท่านก็จะให้ประกันคุณสนธิก็หมายความว่าวันพุธเนี้ยนะฮะซึ่งเป็นวันเปิดทำผมก็จะต้องทำด้วยวิธีการใดก็ตามเนี่ยนะเพื่อให้สำนวนเนี้ยไปสู่ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีนี้ในศาลชั้นต้นเป็นอันดับแรกครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านย้ายไปรับราชการอยู่ที่ศาลแขวงนครราชสีมาก็จะทำอย่างไรเพื่อจะเอาคำร้องเนี่ยส่งไปจะส่งทางแฟกซ์ได้ไหม EMS ได้ไหมหรือจะให้เราแต่เราถือไปเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วต้องมีเจ้าหน้าที่ศาลเป็นคนถือไปผมก็ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกหมายความว่าเราจัดรถให้นะรับเข้าไปเช้าไปเย็นกลับนะถ้าหากทำได้ในวันพุธก็พฤหัสก็ยื่นประกันตัวคุณสนธิซ้ำอีกทีหนึ่งก็เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าศาลเขาไม่อนุญาตเขาบอกว่าต้องส่งไปตามระเบียบเขาส่งแฟกก็ไม่ได้ส่งอีเมลก็ไม่ได้เอารถไปรับก็ไม่ได้อย่างนี้ยาวอย่างนี้ยาวอาจจะ3วัน5วันทีนี้เปิดทำการมาวันพุธพฤหัสศุกร์มีวันทำการ3วันติดเสาร์อาทิตย์อีกผู้สนที่จะถูกขังยาวแต่ถ้าผมทำได้วันพุธพฤหัสผมก็ยื่นประกันใหม่ทุกอย่างก็จบครับก็ผมพยายามทำให้เร็วที่สุดจะเห็นได้ว่าคดีนี้นะฮะครับคุณเก๋เห็นไหมฮะศาลอุทธรณ์ตัดสินปั๊บผมยื่นฎีกาได้เลยไม่มีใครทำหรอกครับปกติเนี่ยเขาต้องมีเวลา30วันไปเขียนฎีกาผมเนี่ยตัดสินตูมผมยื่นประกันได้เลยคือเพราะว่าเรื่องนี้มันอยู่ในไฟล์เก่าของผมนะผมก็เขียนเพิ่มมันจึงยื่นฎีกาได้ถ้าเราไม่ยื่นฎีกาศาลจะไม่สั่งอย่างนี้ศาลบอกว่าบัดนี้เรายังไม่ยื่นฎีกาเลยไม่อนุญาตให้ยื่นคำร้องแล้วก็คำร้องไปเลยแต่เรายื่นทั้งฎีกายื่นคำร้องขอให้รับรองยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในครั้งเดียวกันคดีมันถึงได้เร็วฮะแล้ววันนี้ก็ขึ้นไปศาลฎีกาอย่างเร็วขึ้นไปเมื่อเช้าบ่ายลงมาแล้วนะฮะอ่านคำสั่งมาอ้าวเมื่อท่านเป็นดุลพินิจไม่ให้อันนี้ก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่าระเบียบศาลเนี่ยเขาเป็นเช่นนี้เราก็รู้ว่าตราบใดที่ยังไม่มีผู้ศาลรับรองให้เรายื่นฎีกาได้ร้อยละร้อยที่ผ่านมาเขาไม่ให้ประกันการนี้ผมก็รู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้รแต่เหตุที่ต้องทำไปเนี่ยเพราะว่าคุณสนธิบอกทำไปก่อนนะฮะเพื่อจะโชคดีนะครับก็เผอิญก็เป็นไปตามระเบียบซึ่งผู้ศาลท่านก็ตัดสินไปตามคันลองที่ท่านเคยตัดสินมามไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแตกต่างไปจากคดีอื่นเลยครับคราวที่แล้วเนี่ยพิชิตชัยมงคลแซมดินโดนอย่างนี้เนี่ยนะฮะ10วันครับกว่าผมจะออกมาได้
ของคุณสนธิเนี่ยเพิ่งวันที่สองครับแต่มันเพิ่งไปติดวันหยุดเท่านั้นเองครับสำหรับคดีนี้การจะยื่นฎีกาได้หรือไม่ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมครับคุณสุวรรณไม่มีฮะไม่มีเพราะผมยื่นแล้วฮะ อยู่ที่ว่าผู้พิพากษาขอให้ผู้สารที่พิจารณานี้ในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ทั้งหมดมีตั้ง5คนนะศาลชั้นต้นมี2ศาลอุทธรณ์มี3ค่ะนะครับท่านก็คงเมตตารับรองให้ค่ะเพราะว่าคดีของคุณสนธิเนี่ยอัตราโทษแต่ละกระทงเนี่ยแค่2ปี6เดือนนะ2ปี6เดือนไม่เกิน3ปีอยู่ในเกณฑ์ที่ศาลฎีกาจะรอลงอาญาให้ได้อยู่แล้วดังนั้นก็ท่านก็จะไม่ปิดโอกาสตรงนี้ครับอยู่ในเกณฑ์ที่ศาลฎีกาสามารถให้รอลงอาญาได้ใช่ครับใช่ครับเพราะโทษแต่ละกรรมไม่เกิน3ปีไงฮะทีนี้เมื่อศาลท่านถ้ารับฎีกาแล้วเนี่ยเรื่องของการพิจารณาประกันตัวมีโอกาสเป็นอย่างอื่นไหมคะพี่ไม่น่าจะมีนะฮะถ้าท่านรับฎีกาแล้วท่านก็ให้ประกันค่ะทางปฏิบัติเป็นอย่างนี้หมดที่ผ่านมาค่ะเมื่อรับฎีกาแล้วน่าจะได้ประกันน่าจะได้ประกันฮะก็พูดได้ว่า 90-100% นะให้ประกันไม่ใช่คดีนี้เป็นคดีคุณสนธินะฮะเพราะว่าคดีอื่นท่านก็สั่งอย่างนี้มาตลอดเป็นแนวไปตามคันลองที่ศาลฎีกาปฏิบัติมาครับครับส่วนการรับรองไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงพวกพันธมิตรทั้งหลายไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวยังไงผมก็เอาออกมาจนได้แล้วครับเรื่องการรับรองฎีกาเนี่ยจะเป็นรูปแบบของมติใช่ไหมครับเพราะมี5คนใช่ไหมครับคุณสุวรรณไม่ฮะท่านใดท่านหนึ่งรับรองก็ได้ท่านใดท่านหนึ่งคนเดียวเท่านั้นเองหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าหรอหนึ่งในห้าได้นะครับมีอะไรอยากฝากถึงพี่น้องพันธมิตรบ้างไหมครับคุณสุวัสดิ์ครับก็อยากจะฝากพี่น้องพันธมิตรบางท่านไม่เข้าใจนะครับไปลงส่งข้อความไปโพสต์ข้อความไปส่งไลน์แชร์กันนะในทำนองตำหนิศาลเนี่ยผมขอร้องฮะอันนั้นจะเป็นผลร้ายกับคุณสนธิรักกันเนี่ยให้เข้าใจในเหตุผลนะครับอย่าใช้อารมณ์หลายๆคนบอกว่าจะบุกไปหน้าเรือนจำทำโน่นทำนี่อย่าทำฮะอย่าทำอันนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมนะฮะผมเชื่อว่าแล้วผมมั่นใจผมให้ความมั่นใจกับพี่น้องพันธมิตรได้ว่าผมต้องเอาคุณสนธิกับพวกเดออกมาให้ได้โดยข้อกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่าใช้อิทธิพลบารมีผมใช้สมองฮะนะอย่าใช้อารมณ์กันไม่ต้องไปแชร์ข้อความไม่ต้องไปทำโน่นทำนี่นะครับใครเขาเกลียดเราเขาจะสะใจนะฮะว่าได้เห็นคุณสนธิติดคุกก็ปล่อยเขาไปเพราะคุณสนธิถูกยิงก็โดนมาแล้วติดคุกก็ติดมาแล้วนะฮะจะกลัวอะไรนักสู้เพราะคุณสนธิไม่คือก่อนที่จะเดินไปเข้าคุกนะฮะผมก็อยู่กับคุณสนธิคุณสนธิเขาบอกที่ไม่ต้องห่วงผมผมเนี่ยห่วงเฉพาะน้องๆเท่านั้นเองผมอยู่ที่ไหนก็เหมือนเปลี่ยนที่นอนเท่านั้นเองนะฮะก็แปลว่าคุณสนธิท่านก็บรรลุธรรมแล้วรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นอนิจจังอนัตตาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนครับก็คุณสนธิก็นั่งอ่านหนังสือผมไม่เห็นแกจะวิตกกังวลอะไรเลยครับเพียงแต่เราห่วงทั้งคุณยุพินกับคุณสวรักษ์ที่เป็นกรรมการร่วมด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงไงแต่คุณสนธิจะเข้มแข็งครับผู้หญิงเขาก็เข้มแข็งนะฮะเขาก็ไม่ร้องไห้สองคนนะครับคุณสุวัสดิ์มั่นใจว่าคดีนี้มีแง่มุมมีแนวทางการฎีกาที่ศาลท่านน่าจะเมตตานะครับคุณสุวัสดิ์ครับผมมั่นใจมากๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงอ่ะถึงจะติดเนี่ยนะไม่ถึง10วันแน่เอาออกมาก่อนเวลาที่ตั้มกับแซมดินโดนนะครับอันนั้นผมก็ออกมาแล้วครับ